ท่านท่านสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเกม FFO ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิด CBT ได้ไม่นานนั่นเองค่ะแกเออเลิศมากเลยค่ะเกมนี้นะคะแกเป็นเกมของการ์ตูนเรื่องนารูโตะนั่นเองค่ะแกค่ะอะไรวะเอาใหม่แล้วกันเนาะแนะนำตัวใหม่นะคะแกค่ะสวัสดีค่ะเจเอ็นชาแนลกันอีกแล้วนะคะแกสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกมของ Naruto Slug Fest นั่นเองค่ะแกอ่านชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแกเป็นเกม MMO ที่เพิ่งเปิดใหม่ค่ะแกค่ะแล้วตอนนี้นาง CBT อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วแกเอ้ยตื่นเต้นมากซึ่งเจก็ไปลักขโมยโค้ดได้มานะคะแกก็มีบุญวาสนาได้เล่นในรอบ CBT กับเขาแล้วค่ะแกเลิศมากตื่นเต้นเวอร์นะคะแกค่ะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเกมนี้จะเลิศยังไงนะคะแกเลือกเซิร์ฟเวอร์แป๊บนึงตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะคะแกเนื่องจากนางเปิด CBT อยู่นั่นเองค่ะแกขาแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยเลิศไปอีกอ่ะเรามาดูสายอาชีพกันเลยดีกว่าว่าจะมีอาชีพอะไรให้เราเล่นบ้างแกตื่นเต้นมากอาชีพแรกนะคะดาบโตอย่างนี้นะคะเป็นนักดาบแน่นอนแกเป็นผู้ชายอ่ะมันสามารถเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงได้ไหมหรือมันจะบังคับเพศนะคะแกเดี๋ยวดูแป๊บอันนี้นางจะแบ่งเป็น2สายระหว่างสายกำลังและสายป้องกันเหรออ๋อเป็นแนวแบบแนวแทงอะไรอย่างนี้นะแกเปลี่ยนเพศไม่ได้เสียดายเวอร์อยากได้ผู้หญิงสายแทงอ่ะแกเอาสายนี้ดีไหมเดี๋ยวลองดูตัวที่2สิโอ้ตัวที่2เลิศมากโอ้ตัวที่2เป็นผมสีชมพูค่ะแกสีชมพูคือนางเอกอันนี้จะเป็นสายเวทนะคะใช้ไฟแล้วก็รักษาอ๋อนางจะฮิวได้ด้วยค่ะแกขาเป็นเวทแล้วก็ฮิวได้ด้วยคือเลิศอันนี้ก็เดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันนะคะแกขาเราไปดูตัวอื่นกันดีกว่าว่ามันจะมีตัวไหนให้เราอีกนะ1 2 3 4มีอยู่4สายนั่นเองค่ะแกแต่ว่าเล่นเวทดีมั้ยเวทคนน่าจะเล่นเยอะเนาะไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเราไปดูตัวอื่นกันดีกว่าแกว่ามีสายอะไรบ้างนะคะอ่ะอันนี้สีชมพูมาอีกแล้วแกเกมนี้มีแต่คนหัวสีชมพูหรือยังไงนะคะแกมันจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครได้มั้ยอ่ะอันนี้สายอะไรอ่ะแกมีอะไรอ่ะรอบเลนและเคลื่อนที่อ๋อจะเป็นสายแบบแนวแอสซาซินหรือเปล่าอ๋อดูจากสกิลของนางแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงและรวดเร็วอยู่เหมือนกันนะคะแกขาดูก่อนอ่ะหุ้ยสายนี้น่าเล่นสายนี้เลิศมากดูจากลักษณะความโลลิของนางแล้วและความอ้อล้อของนางแล้วเนี่ยผู้ชายน่าจะเล่นเยอะนะคะแกอีเนี่ยน่าจะวิ่งเต็มเซิร์ฟเลยนะคะแกเพราะฉะนั้นเจ๊จะข้ามนะคะเจ๊จะไม่เล่นนะคะเจ๊จะรอไปเล่นตอน OBT แล้วกันเนาะอ่ะข้ามไปก่อนอ๋ออันนี้คือโอ้โซคูอันนี้คือผู้ชายผมยาวนะคะแก้ขาอีทวงไฟอันนี้คือเป็นอะไรอ่ะไหวพริบและระยะจู่โจมเหรออ๋ออันนี้จะเป็นแนวอารมณ์แบบว่าระยะไกลเป็นเรนเจอร์อะไรอย่างนี้นะคะแก้ขาสายระยะไกลเล่นเกม MMO เล่นสายระยะไกลรู้สึกว่าจะฟาร์มได้แล้วก็ PVP เก่งเกือบทุกเกมเลยนะคะแกเกมนี้เจ๊จะลองเปลี่ยนมาเล่นสายระยะไกลดีไหมแกหรือจะเล่นอีโรลินี่ดีคะถอยให้มันตกต้นไม้ใต้นะคะแก้ขาเอาตัวนี้ดีไหมฉันอยากเล่นผู้ชายผมยาวโอ้ดูผมนางสีมีความเซ็กซี่ยั่วเพศมากลองดูแล้วกันนะคะแกสีเขียวต้องมาแล้วแหละหล่อมากตั้งชื่อตัวละครว่าอะไรดีอะแกเดี๋ยวก่อนนะนารูโตะเกมนารูโตะกระตูนนารูโตะมันจะลงท้ายด้วยเตะเอะโอคาเงะอะไรอย่างเงี้ยงั้นเจ๊จะชื่อว่าเจ๊เงะแล้วกันอะเจ๊เงะค่ะนะเงะเขียนไงวะ N G E อะเอาดามนี้แล้วกันนะคะแกมันไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวละครได้หรอหรือว่ามัน CBT อยู่อ่ะอุ้ยแกมันแต่งตัวไม่ได้เสียดายโว้อะไปดูในเกมกันก็ได้นะคะแกขาหวังว่าในเกมจะมีชุดแฟชั่นให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอู้คนเยอะมากอีผีไหนอู้คนเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ชมตายแล้วอีโรลีเยอะจริงๆด้วยเห็นไหมบอกแล้วก็ไม่เชื่ออ่ะเกมนี้นะแกเดี๋ยวเราขอกดแป๊บนึงนะเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแนวแบบ MMO แล้วก็ออกแนวแอคชั่นนิดนึงนะคะแกขาเดี๋ยวเจ๊ขอลองสกิลกันนะกระโดดได้กระโดด2สเต็ปได้เลิศเรามีความสามารถในการหลบสกิลได้ด้วยนะคะแกอาจจะไม่ใช่เกม MMO ที่เราต้องยืนตีมอนอย่างเดียวนะคะมีสไลด์ทีได้ด้วยแสดงว่าความแอคชั่นของเกมนี้ต้องมาค่ะเดี๋ยวดูสกิลซิปุ๊บนางร้ายนะคะคุณก็ได้อยู่นะแกก็มีความแบบระยะไกลนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแกแต่ว่านางยังอาจจะแบบได้ความที่ทีมเกมแล้วก็ลักษณะของเกมมันอาจจะดูแอคชั่นไม่ค่อยแบบว่าเต็มร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองดูซิเขามีอะไรให้เราทำบ้างนะคะไปคุยกับประชากรก่อนอุ๊ยนี่มันตัวละครหลักในเรื่องนารูโตะทั้งนั้นเลยนี่แก
คือเกมเนี้ยเราจะไม่ได้เป็นตัวละครหลักนะแกนะอย่ามโนว่าเราจะได้เป็นพระเอกของเกมนะเราคือชาวบ้านธรรมดานะคะปุถุชนสามัญคนธรรมดานะคะแกอ่ะที่อยู่ในหมู่บ้านนินจานั่นเองนะคะแกขาสงสัยเขาไม่อยากให้เรามั่นหน้าเป็นพระเอกอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะแกนางให้ทำอะไรอ่ะมีของรางวัลแจกด้วยไหนดูซิเกมเนี้ยได้ข่าวว่านางสามารถเปิดออโต้ด้วยนะแกนะช่วงเลเวลแบบสักกลางๆแบบเล่นไปนิดนึงก็จะมีระบบออโต้นะมันเป็นเกม MMO ที่ผสมออโต้อะแกเดี๋ยวนี้เราหลีกเลี่ยงเกมออโต้ไม่ได้เลยอะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันใช่ไหมแกเกมออโต้ก็จะแบบง่ายๆหน่อยนะคือไม่ต้องทำอะไรมากกดเควสแล้วนางก็จะวิ่งไปเองนะคะแล้วก็ช่วงเลเวลไปๆเดี๋ยวนางก็จะตีเองได้อะไรอย่างงี้นะแต่ก็ขอให้แอคชั่นนางมันอะไรเงี้ยให้นางสนุกอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนแบ็คดีเซิร์ตอะไรเงี้ยก็สนุกนะถ้าอย่างนั้นนะเราก็เล่นได้อยู่ใช่ไหมล่ะอ่ะเฮ้ยคุณพระต้อยแล้วแกเมืองสวยมากเห็นไหมตะกี้แป๊บหนึ่งโอ้เลิศแต่นางมีความแอคชั่นนะแกนะก็เป็นเกมที่ถ้าเราไม่สะดวกในการออโต้เรากดเล่นเองมันก็สนุกอ่ะอันนี้เจว่าน่าจะโอเคอยู่นะอะไรอ่ะเฮ้ยอีผีอีตัวดาบเยอะมากโอ้นี่คือชุมนุมผู้ชายถือดาบนะคะแกคือเกมนี้ไม่เล่นกันแล้วใช่ไหมคะสายอื่นนะคะแกเล่นแค่ตัวดาบนะคะกับอีหัวชมพูนะคะเริ่มซักจะหมั่นไส้แล้วเดี๋ยววิ่งไปก่อนนะคะแกวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เมาส์มอยไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเขาคุยอะไรกันตรงนี้เขาขายอะไรกันกับผู้ชายชุดดำไหนมีอะไรขายคะตรงนี้มีอะไรเอ่ยเลือกตั้งสสหรือเปล่าอุ๊บอ๋อนางจะให้อุปกรณ์มาเป็นเควสอะไรเงี้ยเกมออโต้ก็ง่ายๆนะคะก็คือกดติดตั้งแล้วก็กดตีบวกคือทำทุกอย่างได้ในอินเทอร์เฟซบนหน้าจอเลยไม่ต้องมีหา NPC อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะแต่เห็นเสียงหรือเสียงเราอ้างว่าเกมนี้คือเลิศอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะมั่นหน้าเล่นต่อไปค่ะแกขาอุ๊ยมีความตื่นเต้นอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมการ์ตูนอนิเมะให้เจเล่นเลยอ่ะเจชอบการ์ตูนเกมที่เป็นเกี่ยวกับพวกการ์ตูนอนิเมะอะไรอย่างนี้มากอาฟิเจอร์ใหม่อันนี้คืออะไรอ่ะอาสกิลคุณพระนางมีสกิลด้วยค่ะแกสกิลนางค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะแกนะอ่ะเรากดรู้แล้วก่อนนะคะแกอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อจะแบ่งออกเป็น3หน้าซึ่งนางก็จะแนะนำให้ว่าแบบไหนจะแนะนำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้หรอคะแกขาอันนี้เป็นรูปแบบของระเบิดเร็วมันก็จะแนะนำว่าให้เราควรจะอัพอะไรบ้างอันนี้คืออุ๊ยตายละคุณพระถึงกับฟ้าเหลืองกันเลยทีเดียวนะคะแกโอ๊ยนางคือแบบเชยย่อยอันนี้คือต้องเลือกอะไรอ่ะเหมือนกับว่านางแบบให้เราเลือกชุดสกิลเป็นไกด์ให้เราแนะนำว่าเราจะเล่นสกิลแบบประมาณไหนดีนะคะเล่นเน้นความแม่นยำเน้นแบบสกิลถี่หรือว่าเน้นแบบว่าตีแรงอะไรเงี้ยนางก็จะแนะนำว่าอันไหนควรจะอัพบ้างในแต่ละพาร์ทก็มีไกด์ให้มาเสร็จสรรพนะคะคือกูไม่ต้องทำไกด์ทำแค่รีวิวจบอัพเกรดไปก่อนเบาๆเปิดมาก็ได้4สกิลเลยอ่ะคือเลิศมากแม่ชอบมากอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรแวบๆมาคะแกแป๊บนึงนะสามารถซื้อสกิลพอยต์ได้เหรอโอ้ my god นางสามารถซื้อสกิลพอยต์ได้ค่ะแกคุณพระเปทูวินนี่ฉันต้องขายบ้านขายรถมาซื้อสกิลอีกแล้วเหรอคะเนี่ยแกตายละ ATM ในมือสั่นไปหมดเลยนะคะแกขาอ่ะหรือเปล่าคะแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมคะแกขาตายแล้วเราจะรอดมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังจะน่าด้านเล่นต่อไปค่ะแกขาไปเล่นกันต่อตัวแผนที่ของเขาเนี่ยทำค่อนข้างออกมากว้างอยู่เหมือนกันนะคะแกค่ะเป็นแนวแบบโอเพนเวิลด์อะไรอย่างนี้นะแกไม่ใช่ยืนอยู่ในเมืองแล้วก็ลงดันนะแกมีมอนให้ฟงให้ฟาร์มดีไปอีกนะคะแกค่ะอ่ะเราไปดูมีเควสอะไรบ้างงั้นขอดูหน่อยว่านายโตขึ้นขนาดไหนกดเป็นเหมือนเดิมใช้วิธีใดก็ได้เพียงแค่ต้องชิงกระดิ่งในมือฉันให้ได้กำหนดเส้นทางตายเอาไว้อ่านไวมากอีดอกอ่านไม่ทันไวมากอ่ะก็คือเราต้องชิงกระดิ่งบนมือของท่านอาจารย์นั่นเองนะคะแกขาอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกันนะคะแกนี่คือการแอคชั่นของนางอ่ะพัดไปเลยค่ะบินไปเลยค่ะเลิศเหมือนองค์หญิงพัดเหล็กเลยอุ๊ยแกคือสายยิงระยะไกลคือเปรี้ยวมากอ่ะไม่สามารถเข้าไปชิดตัวได้นะคะแกอ่ะฉันจะยิ่งใหญ่ในยุทธภพแล้วนะคะแกอ่ะปาเข้าไปค่ะปาไปนี่ไงอ่ะเป็นไงล่ะเลิศปีอีกอ่ะจงบินค่ะแกค่ะโอ้สร้างพายุได้ด้วยคือสกิลนางแค่เลเวลต้นๆก็แบบอลังการงานสร้างแล้วว่ะแกค่ะสกิลของคลาสอื่นเนี่ยมันจะแบบว่าโกงอะไรแบบนี้มั้ยเนี่ยอ่ะจะแยกร่างมาทำไมเยอะๆคะอ่ะเอาตัวจริงมาคุยค่ะแกอ่ะยิงไปก่อนนะคะโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยแกอ่ะสไลด์โลบก็ไม่ยากเท่าไหร่มาละผู้ชายของฉัน
เราต้องโดนกันแล้วแหละรอบนี้มาค่ะมาค่ะถ้าเยอะมาเลยมาเลยพัดไปก่อนอุ้ยคุณพระนางไม่บินนางอึดเวอร์สไลด์หลบก่อนนะคะหลบแบบดิจิตอลเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้นางใช่ย่อยโอ้นางร้ายนะคะคุณตายละเดี๋ยวปาก่อนนี่หลบแบบดิจิตอลนะคะสู้แม่ได้ไหมอุ้ยแกนางแอบตีเราเข้าอยู่เหมือนกันนะคะแกพัดไปค่ะกระเด็นด้วยที่แท้ก็ไม่อึดนะคะแกตีไปนี่ไงนี่ไงตายสินี่ไงยืนตีเลยนี่ไงก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแกตัวแอคชั่นเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยแบบว่าเขาเรียกว่ามันจะไม่ค่อยแบบหวือหวาเท่าไหร่นะคะแกค่ะมันอาจจะแอบมีแบบแข็งๆบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราปล่อยสกิลเนี่ยเราจะแบบขยับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรามาอัพสกิลกันต่อนะคะแกเฮ้ยแกหาว่าบาปไปนางมีสกิลเยอะกว่าที่เราคิดไว้นะคะดูนี่อ๋อมีสกิลเลเวลอื่นด้วยนึกว่าจะมีแค่สกิลแบบ4อันแล้วก็แชร์ยันจบเกมไม่ใช่นางมีเป็นแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ระบบแนะนำมาให้ด้วยมีเดี๋ยวคอยดูก่อนทีสกิลช่วงเลเวลหลังๆมีความแอคชั่นสูงอยู่นะแกหาว่าบาปไปนี่ดูเป็นไงเป็นไงเลิศไหมเดี๋ยวให้กดอีกอันหนึ่งไหนดูซิมีอีกไหมอันนี้คือสกิลอะไรอ่ะหยกฟ้าเหรอไหนเขาดูซิดูไม่ทันไวเวอร์เลิศเดี๋ยวดูต่อซิมีอะไรอีกอันนี้คืออะไรคะปุ๊บเจ๊มีความรู้สึกว่าปลายเกมคือกดสกิลอย่างเดียวคือมันเวอร์ค่ะหลบให้ทันนะคะเดี๋ยวอัพแป๊บนึงนะคะแกอัพได้ยังเนี่ยเราก็ยังคงวิ่งกันอยู่ในเมืองต่อไปนะคะแกค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วคะแกนารูโตะเป็นไรอ่ะหุ้ยฟีเจอร์ใหม่ค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือร้านอาหารหุ้ยแกร้านราเมงแม่นก่อราเมงแม่นก่อใช่ฉันหิวมากตอนนี้ฉันจะกินนะคะเราต้องทำการต่อแถวก่อนเราเห็นเขาต่อแถวกันไงเราต้องทำการต่อแถวนะคะต่อแถวเพื่อซื้อของกันนะคะแกอีดอกไม่เสร็จสักทีหนึ่งกูต่อแถวนานแล้วเนี่ยต่อแถวตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยรีบๆซื้อสิโอ้ยเสร็จไปแล้วคนหนึ่งนะคะอีกคนหนึ่งค่ะเร็วๆรีบๆซื้อ PK กับนางได้ไหมจิกหัวนางมาตบได้ไหมซื้อนานนะคะคุณขาตาเราซื้อแล้วนะคะแกไหนนางมีราเมงอะไรขายบ้างอุ้ยกินฟรีหอยโลดมหากรรมกินฟรีชอบเวอร์เอามาเลยค่ะถ้วยหนึ่งนะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะแกกินด้วยความมุมมาอุ้ยอะไรอ่ะม้วนวิชานินจาระดับ B หอยโลดนางใส่กระดาษม้วนวิชานินจาในถ้วยราเมงด้วยนะคะแกคือกินราเมงแล้วมีแถมของรางวัลด้วยนะคะร้านนี้คือแปลกมากกินอีกถ้วยหนึ่งซิดูซิว่าจะได้อะไรอะไรคือความใส่ถ้วยใส่วิชาเราไปในถ้วยราเมงอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะวิอย่างนี้ล็อกลีคุณพระนางใส่ผู้ชายลงไปในถ้วยราเมงอีพีกินถ้วยราเมงแถมผู้ชายด้วยนะคะแกขาร้านนี้คือที่สุดแล้วนะคะแกที่สุดในเมืองนินจาแห่งนี้นะคะแกค่ะคือดีมากมันจริงๆแล้วนางคือกาชาเอาจริงๆนางคือระบบกาชาใช่ไหมแกแล้วก็ตะกี้คือการสุ่มตัวละครนะคะแกตัวละครพวกนี้มันจะเป็นเหมือนการ์ดรู้สึกว่าเหมือนกับว่าจะช่วยให้แบบกดใช้สกิลของนางได้หรือว่ากดให้นางออกมาต่อสู้ช่วยเราได้อะไรอย่างนี้หรือปะอัปเกรดก่อนนะคะอันนี้ก็มีถ้วยราเมงของตัวเองด้วยไหนดูซิไหนลองใช้ดูซิแกติดตั้งแล้วก็ใช้เห็นไหมแกมันก็จะเหมือนกับนางจะช่วยออกมาแบบสไตล์ให้นิดนึงนะคะแล้วก็หายไปใช่ไหมเอาละค่ะตอนนี้เรามาทดสอบนางกันดีกว่านะคะแกค่ะว่านางอยู่ในดันเจี้ยนเนี่ยนางจะมีความแบบรุนแรงไหมนะคะกับสกิลใหม่ที่เราได้มาลองซิหาว่าบาปไปแรงนะเนี่ยโอ้ยคุณพระนี่ขนาดตัวแรกยังแรงขนาดนี้เลยนะคะแกมาลุยต่อค่ะเป็นไงล่ะคะแกสกิลแม่คือเลิศมากอีพี่สกิลแรงมากแรงแบบยิ้มหายวายป่วงมากนะคะแกขาวัวตายควายล้มมากตีไปก่อนนะคะตีธรรมดายังแบบยังรู้สึกว่าแรงแกดูสิสกิลเดียวคือพัดคือหายไปทั้งทวีปเลยนะคะแกไปก่อนนะคะวิ่งไปก่อนอันนี้คือเป็นนันดันเจี้ยนของนางนะคะแกก็มีความแบบสนุกอยู่นะแกถึงบอสยังบอสมาแล้วแกอันนี้คือบอสเหรอบอสคือหน้าตาแบบเดือดามากที่รักไม่เป็นไรนะคะสังหารนางไปก่อนนะคะแกอย่ามาใกล้ฉันนะคะพัดนางแล้วก็ปาค่ะโอ้ยเป็นคอมโบได้นะเนี่ยไม่โดนแม่คืนนี้โอ้
แกจอมันมีความหันยากนิดนึงนะคะมันสามารถตั้งจอให้แบบว่าล็อกเป้าได้มั้ยอ่ะจอมันไม่ยอมล็อกเป้าอ่ะแกแล้วเราต้องหมุนหน้าจอเองคือมีความลำบากในชีวิตมากอุ๊ยอู้อุ๊ยมีความตกใจแต่เลือดไม่ลดคืออะไรอ่ะฟันมันก่อนนะคะแกสู้แม่เหรออุ๊ยปล่อยสกิลแกงปล่อยสกิลถี่มากโอ๊ยมึนโอ๊ยคือตีบอสแบบงงๆนะคะแกอันนี้บอสช่วงเวลต้นๆไงนางยังมีแบบสกิลร้ายแต่ยังตีไม่แรงนะคะช่วงเวลปลายๆอาจจะแบบร้ายแล้วก็สกิลรุนแรงกับเราอะไรอีกก็ได้นะคะแกอ่ะล่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะแกค่ะสำหรับคลิปทดลองเล่น CBT ของเกม Naruto Slug Fest นะคะแกค่ะสำหรับคนที่เข้าเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะแกมา CBT อยู่แล้วเขาจำนวนจำกัดคนที่เข้าทดสอบค่ะเขาแจกโค้ดมาเจ๊ก็ไปแย่งชิงโค้ดมาจากเขาได้อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวหากช่วงเวลปลายๆมันมีอะไรน่าสนุกมีอะไรน่าสนใจสำหรับเกมนี้เจ๊ก็จะมาอัพให้ดูอีกแล้วกันเนาะแกเนาะเผื่อมีอะไรให้เราทำมากขึ้นนะคะแกก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็รับชมเจ้ด้วยนะคะแกค่ะขอบคุณที่กดติดตามนะคะแกสำหรับวันนี้เจ้ก็ขอลาทุกคนกันไปก่อนนะคะแกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆเดี๋ยวนะเหมือนฉันเห็นแสงอะไรแวบๆข้างหน้านะแกนั่นแสงอะไรคะอะไรอะอะไรลอยมาคุณพระ